ดีดีพาไปเปิดแนวคิดของชาวพิจิตรที่ต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะด้วยการนี่เลยคุณผู้ชมคะไปจับปลาในพื้นที่ทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขังจับเสร็จแล้วก็เอามาวางขายริมทางกันแบบสดๆนะสร้างรายได้เสริมกันในครอบครัวด้วยค่ะมาแล้วนะคะชาวพิจิตรค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่างนำเรือพายออกมาจับปลาในพื้นที่น้ำท่วมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเขาก็ใช้หลากหลายอุปกรณ์นะคะทั้งตาข่ายทั้งไซทั้งรอบนะคะเพื่อนำมาจับปลาเสร็จแล้วก็เอามาวางขายบนตะแกรงบริเวณริมเชิงสะพานบ้านวังจิกริมทางหลวงวังจิกหนองหัวปลวกตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างนั่นเองค่ะเราไปเจอนางไกรสอนนางไกรสอนก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ท่านนี้เลยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าที่นำปลามาขายในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าผืนนาของเขาคุณผู้ชมถูกน้ำท่วมทำให้ไม่มีรายได้เลยในช่วงนี้สามีก็เลยออกไปจับปลาตามทุ่งนามาให้วางขายกันริมทางแบบสดๆนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงน้ำท่วมกันโดยปลาที่นำมาวางขายค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเขาทำกันสดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปลาที่เพิ่งจับมาเลยค่ะนำขึ้นจากเรือนะคะก็มีทั้งปลาช่อนนาปลาดุกนามีปลาตะเพียนปลากดปลาหมอปลากระดี่แล้วก็มีปลาสร้อยเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากวางขายกันแบบสดๆริมถนนแบบนี้เขาก็เอามาแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาตากแห้งแล้วก็เป็นปลาเค็มแดดเดียวปลาวงก็มีเหมือนกันค่ะสนนราคาปลาสดนะคะเริ่มต้นที่ราคากิโลกรัมละ100ถึง200บาทนะคะส่วนปลาช่อนนาค่ะเขาขายกิโลละ200บาทปลากดปลาสลิดขายกิโลละ100ถึง150บาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็มีปลาตะเพียนขายกิโลละ100บาทส่วนปลาวงแดดเดียวนะคะที่แปรรูปมาจากปลากระดี่นะคะเขาก็ขายเป็นวงค่ะวงละ10ถึง15บาทขึ้นอยู่กับขนาดของปลานะคะนางไกรสอนนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าชาวบ้านนะคะเขาก็จะนำปลาที่ขึ้นจากเรือสดๆนี่แหละค่ะมาทำกันแบบสดๆริมทางแบบนี้เป็นประจำทุกปีในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าในช่วงน้ำหลากเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มีผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมากนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าตั้งใจจะขายปลาแบบนี้เนี่ยไปจนกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยจะเริ่มลดลงนะคะเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีอะค่ะคุณผู้ชมอีกประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผืนนาของเขาเนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนี่ก็เป็นรายได้เสริมนะคะที่ไม่ได้ทำนานั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ